สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมโรสดในรายการออมสินความคิดครับออมสินความคิดวันนี้ก็น้อมนำเรื่องราวในฮิโตประเทศซึ่งก็เป็นวรรณกรรมของคนไทยเรานะท่านอาจารย์เสถียรโกเศศและนาคประทีปสองท่านร่วมกันแปลมาเป็นภาษาไทยให้เราได้อ่านกันนะฮะผมก็ใช้เวลาหลายปีเหมือนกันฮิโตประเทศตอนแรกอ่านก็ไม่ค่อยเข้าใจพอมันเป็นนิทานต่อนิทานลึกลงไปเรื่อยบางทีลืมต้นอ่านแล้วไม่รู้เรื่องก็เก็บไว้บนหัวนอนอ่านแล้วไม่รู้เรื่องหลายปีกว่าจะพอรู้เรื่องพอจะเข้าใจแล้วโอ้มันเป็นเพชรเม็ดงามเป็นวรรณกรรมที่ดีมากนะไปหาอ่านเอาละครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องราวเกร็ดความรู้ในฮิโตประเทศให้เราได้ฟังกันเขาบอกช่างปั้นก้อนดินเป็นรูปต่างๆตามใจของตนได้ฉันใดกรรมที่ตนสร้างมาแต่อดีตย่อมสร้างสรรค์มนุษย์ให้มีภาวะต่างๆตามลักษณะของกรรมฉันนั้นเนี่ยเข้าศาสนาพุทธเลยเห็นไหมเนี่ยจริงๆเรื่องราวเหล่านี้ก็มาจากอินเดียนี่แหละนะฮะซึ่งเป็นเมืองโบราณเก่าแก่นะช่างปั้นดินเป็นรูปต่างๆตามใจตนได้ฉันใดเอาแค่นี้ก่อนช่างปั้นหรือช่างวาดหรือช่างเขียนเนี่ยเขาก็ต้องมีมโนก่อนจะปั้นรูป อะไรจะปั้นวัวปั้นควายปั้นมะละกอหรือว่าปั้นนกเนี่ยมโนมันก็ต้องมีแหละต้องมีมโนขึ้นมาปั๊บมีปีกมีหางปั้นปลามีเกล็ดมีอะไรต่างๆช่างปั้นเป็นรูปต่างๆตามใจได้ฉันใดก็คือการจะปั้นรูปต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ากรรมที่ตนสร้างมาแต่อดีตเนี่ยเขาเอามาเปรียบเทียบว่าช่างปั้นเนี่ยปั้นดินเนี่ยจะเป็นรูปอะไรก็ได้แล้วเขาก็วักมาว่ากรรมที่ตนสร้างมาแต่อดีตย่อมสร้างสรรค์มนุษย์ให้มีภาวะต่างๆตามลักษณะของกรรมฉันนั้นพูดง่ายๆว่าตรงเนี้ยมันเหมือนกับกรรมในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าชนกกรรมคำว่าชนกก็คือแปลว่าพ่อก็ได้แปลว่าผู้ให้กำเนิดก็ได้ชนกนะถ้าชนนีก็แม่ชนกก็พ่อผู้ให้กำเนิดเพราะนั้นชนกกรรมเนี่ยก็คือกรรมชนิดหนึ่งที่ดันให้เรามาเกิดทำให้เรามาเกิดเช่นเกิดเป็นชายเกิดเป็นหญิงเกิดเป็นหญิงก็ไม่ใช่ชายก็ไม่เชิงเกิดเป็นหมาแมวเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขาเรียกชนกกรรมอันนี้ชนกกรรมอยู่ๆมันจะมาเกิดเป็นคนเลยไม่ได้มันก็ต้องมีที่มาที่ไปนี่ที่เขาบอกว่ากรรมที่ตนสร้างแต่อดีตย่อมสร้างสารมนุษย์ให้มีภาวะต่างๆตามลักษณะของกรรมคือเราทำอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ให้นึกถึงวันนี้เราทำอะไรนั่นแหละต่อมาเวลาเราเกิดเราก็จะเป็นแบบนั้นถ้าเราทำชั่วมันก็จะเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไปก่อนเศษกรรมยังเหลือก็กลายมาเป็นมนุษย์ชั้นเลวอีกเป็นมนุษย์ที่ไม่อาการไม่ก็แล้วแต่จะเป็นมนุษย์พันธุ์ไม่ดีก็แล้วกันแต่ถ้าเราทำบุญนำกุศลทำแต่สิ่งที่ดีๆงามๆกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดมาก็พ่อแม่ก็ดีนะครอบครัวก็ดีสังคมก็ดีได้เรียนโรงเรียนดีๆมีงานทำเติบโตในราชการเติบโตในเศรษฐกิจนี่ไงคือกรรมที่เราทำไว้มันหนุนส่งให้เราตรงนี้ชัดเจนเลยเหมือนกับเรื่องกรรมในศาสนาพุทธเพราะชนกกรรมเนี่ยแล้วถ้าเกิดกรรมเก่าทำบุญกุศลไว้เยอะมันก็มาอุปถัมภ์ภพอะไรต่ออะไรมาดันให้เราไปดีเข้าไปอีกเห็นหรือยังแต่ถ้าทำชั่วโอ้โหเกิดมาก็ไม่ครบอาการไม่ครบหรือว่าเกิดมาก็ยากจนแล้วเป็นขอทานตั้งแต่เกิดพ่อแม่ก็แย่อะไรเงี้ยแล้วดันมาเป็นโรคภัยไข้เจ็บนี่อุปถัมภ์พบเงินบ้านอุปถัมภ์คือมาเบียดนะอุปปีละกามันนี่เขาเรียกว่าเบียดเบียนให้แย่ลงไปอีกเกิดมาแย่แล้วก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นมะเร็งมาเสงมาเมียมาแม่ไปนั่นเพราะนั้นกรรมที่ตนสร้างอดีตย่อมสร้างสรรค์มนุษย์ให้มีภาวะตามลักษณะของกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วปัจจุบันนี้ก็คือต่อไปเราจะต้องตายแล้วก็จะต้องเกิดเราจะเกิดเป็นอะไรเรากำหนดได้ชาตินี้ไม่ใช่ชาติหน้าไปกำหนดวันเดือนปีพ.ศ.ให้เกิดมาวันนู้นวันนี้ไม่ได้วันนี้เราต้องทำกรรมดี
คือพูดดีคิดดีแล้วทำดีที่ทางพระท่านสอน3เรื่องเนี่ยจริงๆก็กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำดีก็คือกายกรรมพูดดีก็คือวจีกรรมคิดดีก็คือมโนกรรมคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยทำไปเลยทำไปสะสมใครเห็นไม่เห็นอย่าไปสนใจเราไม่ได้ให้ใครดูเพราะจิตเราเนี่ยมันจะเมมโมรีจิตมันจะบันทึกไว้ให้เราให้ท่านโยมให้เทวดาอะไรต่างๆเนี่ยพอตายไปก็ไอ้ดวงจิตเราเนี่ยล่ะล่อนไปบอกเขาไปตะเบะเขาแล้วก็รายงานตัวเนี่ยพอร่างกายนี่มันเกิดจากธาตุ4ดินน้ำลมไฟพอเผาขึ้นตะแลงแกงหรือโดนฝังก็จบไม่มีอะไรแต่ดวงจิตวิญญาณเนี่ยมันจะไปล่องลอยไปเรื่อยไปเข้าหมูมหากาไก่แล้วแต่กรรมที่เราลิขิตกันในชาตินี้เพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เรื่องกรรมถ้าคิดขยายให้ดีมีประโยชน์เยอะเลยนะช่างปั้นดินเป็นรูปต่างๆเราก็ปั้นชีวิตเราสิเราจะปั้นดีก็อย่าไปทำชั่วนะพุทธเจ้าบอกอย่าทำชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสนี่ปั้วไปไกลเลยดีเลยนะฮะไม่ทำชั่วนี่ก็หมูหมากาไก่แมวมันก็ไม่ทำชั่วอยู่แล้วเนี่ยฮะไอ้ควายวัวมันก็ไม่ทำชั่วแล้วอ้าวทำดีเอามันก็ทำดีได้ด้วยนะมันเชื่อฟังชาวไร่ชาวนาเนี่ยทำจิตให้ผ่องใสนี่สัตว์เดรัจฉานทำไปได้มนุษย์ทำได้แต่ไม่ทำบางทีมันก็ต้องเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นบทเรียนในการเอามาสอนจิตสอนใจนะครับนี่ก็เป็นวรรคแรกๆเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้อีกวรรคนึงในฮิโตประเทศเขาบอกว่าความโลภทำให้เกิดโทสะโลภทำให้เกิดโทสะความโลภทำให้เกิดกามความกำหนัดความโลภทำให้เกิดโมหะและความเสียหายเพราะฉะนั้นความโลภจึงเป็นบ่อเกิดของความชั่วทั้งสิ้นโอ้โหนี่ก็หลักศาสนาพุทธเลยจริงไม่จริงท่านคิดดูถ้าพอมีสติปัญญาเนี่ยก็ต้องเข้าใจแล้วเอาโลภให้เกิดโทสะอยากได้ใช่ไหมโลภมาอยากได้อยากมีใช่ไหมไม่มีอยากเป็นใช่ไหมไม่ได้เป็นเกิดโกรธใช่ไหมนี่โทสะแล้วเห็นไหมกระชากสร้อยเขาไม่ให้เกิดโทสะแล้วไปขอเงินเขาดีๆไม่ให้จะว่าเด็กคนธรรมดาเลยไอ้ลูกมาขอเงินพ่อแม่ไม่ให้มันยังต้องทำร้ายพ่อแม่ก็มีเยอะแยะไปเดี๋ยวนี้เนี่ยโลภอยากได้อยากได้เยอะๆเขาให้มีเงินเดือน 30,000 40,000 ไม่เอาไปเอาเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาบวกเข้าไปเพื่อให้ตัวเองรวยขึ้นนี่โลภหรือโกงกินคอร์รัปชันนี่ก็โลภหรือลักเล็กขโมยน้อยนี่ก็โลภไปปล้นทองเขานี่ก็โลภพอไม่ได้ก็เกิดโทสะไงเอาปืนไล่ยิงเอามีดไล่แทงเนี่ยชัดไหมโลภไม่ได้ก็เกิดโทสะความโลภให้เกิดกามความกำหนัดนี่ไงมีเมียหนึ่งคนไม่พอขอสองขอสามเนี่ยผู้หญิงก็มีผัวคนเดียวไม่พอมีสามมีสี่สลับกันนอนเนี่ยความโลภความไม่เกิดกามอยากได้มากอยากได้เยอะแต่หารู้ไหมว่านรกรออยู่ข้างหน้าโลภโกรธหลงนี่รออยู่เลยนรกก็คือผิดศีลห้าเนี่ยแหละนรกรออยู่ไม่คุ้มบนโลกมนุษย์มันสุขแค่แป๊บเดียวแค่แป๊บเดียวไม่นานนะร้อยปียังไม่นานเลยนะเปรียบเทียบกับนรกเปรตอสุรกายนั่นโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นปีเนี่ยลงในกณะทองแดงจำได้ไหมสมัยพุทธกาลเนี่ยไปนี่แหละพวกกามกำหนัดเนี่ยไปตกนรกกว่าจะขึ้นมาเป็นแสนปีหมื่นปีแล้วก็มาบอกทุสะนะโสเนี่ยยังกลับมาเกิดไม่ได้เลยอยู่ในกณะทองแดงเนี่ยเพราะฉะนั้นความโลภทำให้เกิดความกามแล้วก็กำหนัดเนี่ยความโลภทำให้เกิดโมหะโอ้โหโมหะโมโหโกรธโกธาความโง่พอโง่ปุ๊บมันก็คว้าได้ไม่ต้องตาบอดหูหนวกตาดีๆนี่แหละเดี๋ยวนี้ก็คอนเซนเตอร์อะไรต่ออะไรต่างๆล้วงตับกันโอ้ยนี่ก็ไม่รู้เนี่ยนรกมันจะอะไรกันนักหนาเนี่ยเพราะว่ามันสร้างความเสียหายกับสังคมเพราะบางคนเนี่ยเขาเก็บมาแทบตายกระโดนขโมยไปแล้วจะทำอะไรให้นึกถึงใจเขาใจเราเราไม่อยากให้ใครมาขโมยเราเราก็อย่าไปขโมยเขาเราไม่อยากให้ใครมาดูดเงินเราเราก็อย่าไปดูดเงินเขาก็แค่นั้นเราไม่อยากให้ใครด่าเราเราก็อย่าไปด่าเขานะฮะความโลภทำให้เกิดโมหะเสียหายเพราะฉะนั้นความโลภจึงเป็นบ่อเกิดของความชั่วทั้งสิ้นเรื่องจริงครับ
ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยผมเคยเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งเรื่องราวของบทเรียนของความรุ่งเรืองและล่มสลายของแผ่นดินผมก็มาสรุปเรื่องความโลภนี่แหละไม่ว่าจะฮ่องเต้ตั้งแต่สมัยก่อนจินซีมาเริ่มจินซีฮ่องเต้กับความโลภเนี่ยโลภของเจ้าเกาอะไรเนี่ยไอ้ขันทีทั้งหลายเนี่ยคนจีนส่วนมากจะเป็นพวกขันทีที่มีปัญหาไม่ว่าราชวงศ์ฮั่นราชวงศ์หมิงราชวงศ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยขันทีทั้งนั้นนะฮะขันทีมันโดนตัดล่างมันก็อยากได้บนนั่นแหละนะฮะมันเสียไปของสำคัญไปมันก็ยังอยากได้อย่างอื่นกลับมาคืนกลับมาเพราะฉะนั้นความโลภเนี่ยทุกเรื่องทุกวันนี้ที่เกิดบ้านเมืองเราหรือทั้งโลกจะเกิดสงครามโลกเนี่ยมันมาจากความโลภก่อนถ้าไม่มีความโลภเนี่ยไม่มีทางเกิดเพราะมันอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากอะไรต่างเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเกิดสงครามไอ้พวกทำอาวุธมันก็ขายสงครามได้บางทีก็อะไรละลายหนี้เก่าหมดไปมันเกิดสงครามแล้วมั่วตัวแล้วใช่ไหมความโลภเนี่ยจึงบ่อเกิดของความชั่วทั้งสิ้นนั่นไปดูต้นตอของมันนะอันนี้เป็นต้นตอนะพุทธเจ้าท่านก็สรุปไว้นะไอ้โลภโกรธหลงเนี่ยโลภไม่ได้ก็โกรธไงโกรธเพราะมันหลงไงเพราะไม่เข้าใจคนเข้าใจเขาก็ไม่โลภตราบใดเขาถึงให้ใช้ชีวิตที่พอเพียงเดินทางสายกลางสายกลางนี่ไม่ใช่เดินตัวแข็งเป๊กไม่ใช่มีก็ใช้ไม่มีก็ใช้ใช้แบบพอดีที่เหลือก็จุนเจือสังคมนะในหลวงนั่นก็บอกแล้วไอ้ความพอเพียงเนี่ยไม่ใช่เศรษฐกิจอย่างเดียวพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกันสังคมก็พอสมควรกินก็พอดีใส่เสื้อผ้าก็พอเพียงเรารวยแล้วก็ใส่ฟู่ได้เนี่ยแต่เอาพอดีอย่าให้เวอร์เกินไปนะครับนี่เรื่องของความโลภอีกวรรคหนึ่งเขาบอกการงานทั้งปวงสำเร็จได้ด้วยสามมัคคีพร้อมเพรียงกันแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเส้นหญ้าขวัญเข้าเป็นเชือกเกลียวอาจจะผูกช้างสารอันเมามันได้โอ้โหเห็นไหมครับพวกนี้เป็นวรรคทองทั้งนั้นเลยเราจะผ่านไปเฉยๆไม่ได้ครับก็ร้องว่ามาดูรายการออมสินที่ผมทำเนี่ยเรื่องฮิโตประเทศเนี่ยผมก็ทำมานานแล้วนะเป็นหนังสือก็มีเป็นบทกลอนบทอะไรต่างเนี่ยทั้งทีวีก็ออกมาแล้วรายการวิทยุโทรทัศน์อะไรเนี่ยก็เอาพวกนี้แหละครับเอาไปออกแล้วก็เล่าสู่กันฟังแต่ละครั้งท่านจะสังเกตผมจะพูดซ้ำไปซ้ำมาแต่ว่าตัวอย่างดีก็ยกไม่ได้ซ้ำนะเปรียบเทียบให้เห็นคือพวกนี้มันต้องมีตัวอย่างด้วยเราจะเข้าใจมากขึ้นเขาบอกการงานทั้งปวงสำเร็จได้ด้วยสามมัคคีพร้อมเพรียงกันแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยเส้นหญ้าขวัญเข้าเป็นเชือกเกลียวผูกช้างสารได้เห็นไหมความสามัคคีสำคัญในหลวงรัชกาลที่9ท่านพระราชทานบ่อยเลยเรื่องสามัคคีเนี่ยเพราะอะไรเพราะไอ้ปัจเจกเนี่ยปัจเจกแปลว่าตัวเดียวๆตัวคนเดียวเนี่ยมันไม่ได้มันต้องสามัคคีสมัครสามัคคีนี่แหละล้ำเลิศมันจะประเสริฐหนักหนาก็สามัคคีถ้าเรามีความสามัคคีเนี่ยนะกันทั้งประเทศเนี่ยเคารพกฎหมายเคารพกฎกติกาทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสามัคคีเนี่ยในนี้เขาเปรียบเทียบว่าไอ้หญ้าเนี่ยหญ้าเล็กๆเนี่ยขวัญเป็นเชือกเกลียวยังผูกช้างได้เห็นไหมนี่คือความสมัครสมานสามัคคีมาตอนเล็กๆเนี่ยเราเรียนใช่ไหมฮะช้างเกเรช้างตัวใหญ่กว่ามดนี่เป็นล้านเท่าเลยไปลังมดอยู่ไหนปัดไปปัดมามดก็สามัคคีกันดิคราวนี้ลุยเข้าไปในจมูกมั่งลูกตามั่งหูมั่งช้างร้องแผลนเลยสู้มดไม่ได้เห็นหรือยังนี่ความสามัคคีถ้ามดมันไม่สามัคคีก็โดนช้างเหยียบตายนะโดนช้างเหยียบตายนะนี่สามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเวลาเล่นบอลเนี่ยถ้าไม่สามัคคีกันไอ้ศูนย์หน้าสองตัวที่จะยิงมันก็ยิงไม่ได้พอไอ้กองกลางไม่ส่งแบ็คไม่ส่งโกมาก็ปล่อยให้เข้าก็จบกันสามัคคีนี่ได้ใช้ได้ทุกรูปแบบในรัฐสภาก็ต้องสามัคคีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลค้านก็ต้องค้านตรงนี้ไม่ดีต้องบอกเขารัฐบาลก็ต้องนำไปแก้เนี่ยต้องสามัคคีกัน
เคารพกฎหมายนี่ก็ต้องสามัคคีถ้าเราไม่เคารพกฎหมายตำรวจมีอยู่ไม่เท่าไหร่จะไปดูแลทั่วถึงได้ยังไงเราต้องดูแลตัวเราเองก่อนที่จะไปถึงมือตำรวจถึงมือทหารถึงมือบ้านเมืองเขาพ่อแม่เนี่ยต้องดูแลลูกนะไม่ได้ปล่อยไปเรื่อยเปื่อยเลยก็เป็นภาระของสังคมกันเพราะฉะนั้นความสมัครสมานสามัคคีเป็นหัวใจของความสำเร็จทุกเรื่องนะครับเอาละครับวันนี้สัก 2-3 หัวข้อที่ผ่านมาก็เป็นน้ำจิ้มทางความคิดทางจิตวิญญาณที่เอามาฝากกันครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบได้เพียงเท่านี้สวัสดีครับข้าวปลาเลี้ยง